เราตอนนี้ค่ะขอเข้าสู่หัวข้อถัดไปเลยละกันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์สิริพงษ์จึงถาวรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการแบบดีขึ้นให้ความรู้ในหัวข้อถัดไปเลยค่ะขอเรียนเชิญค่ะมีใครในห้องนี้ไม่เคยได้ยินคำว่าลีดบ้างครับยกมือนิดนึงมีหลายท่านเลยเนาะแล้วใครที่เคยได้ยินมาแล้วบ้างครับยกมือนิดนึงได้ยินมาเยอะไหมน้องคือผมจะโดนเสมอว่าลีนมันอินทิเมนต์ไม่ได้อินทิเมนต์ไม่ได้จริงได้แต่หลักการอย่างนี้นะครับก็ผมจะอธิบายเรื่องของหลักการแล้วก็วิธีอินทิเมนต์ด้วยดีไหมครับดีนะจะอยู่กับผมถึงประมาณ 4:20 ผมจะลีด2อย่างอันที่1ก็คือในส่วนของการควบคุมวิปในกระบวนการวิปก็คือตัว working process ในกระบวนการว่าทำไมระบบ Lean หรือตัวระบบของ Toyota เนี่ยพยายามลด working process ในกระบวนการลงนะครับแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยผมจะ Lean workshop ในส่วนของการประเมินตัวเองตามหลักของ Scorecard นะครับ23ตัวชี้วัดนะครับโอเคครับก็สังเกตชีพผมจะหนาที่สุดนะรูปจะเยอะก็ไม่ต้องซีเรียสมากครับผมจะเปิดวิดีโอเป็นหลักแล้วก็เล่าเคสที่ว่ามันจะเอาไปใช้ยังไงนะครับส่วนหลักการนะครับไปอ่านเองที่บ้านก็ได้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือถ้าผมพูดเป็นภาษาอังกฤษบางคำแล้วไม่เข้าใจให้ถามนะฮะเพราะมันเป็นศัพท์เฉพาะนะครับอย่างเช่นคันบางอย่างเงี้ยคือมันไม่มีคำแปลเป็นไทยได้เข้าใจได้ง่ายผมก็จะบอกว่าคันบางหมายความว่าอะไรมากกว่านะครับแล้วก็จะเรียกคันบางอย่างเงี้ยตลอดนะครับโอเคในหัวข้อในวันนี้นะฮะที่ผมได้รับมอบหมายให้มาพูดก็คือเรื่อง agility แปลว่าอะไรครับทราบไหมฮะ agility เนี่ยแปลว่าความปราดเปรียวนะครับ agility ก็เลยเป็นบริษัทโลจิสติกส์อันนึงใช่ไหมเห็นไหมเพราะว่าเรื่องของการนะครับโลจิสติกส์เนี่ยพูดถึงเรื่องความปราดเปรียวยิ่งสปีดเร็วอย่างเงี้ยฮะสปีดยิ่งเร็วเรายิ่งสามารถลดสต็อกหรือ material flow ได้น้อยลงเรื่อยๆนะครับยิ่งลดได้น้อยลงก็เป็นเนี่ยฮะต้นทุนในการลงทุนเรื่องสินค้าประคงคลังเนี่ยยิ่งน้อยลงนะครับเพราะใน 100% ของยอดขายเนี่ย 40-60% เป็นต้นทุนของสต็อกนะครับถ้ายิ่งลดตัวนี้ได้มากเนี่ยก็ยิ่งทำให้อะไรครับตัวเบามากขึ้นใช่ไหมนะครับทางสำนักโลจิสติกส์ถึงเน้นเรื่องนี้เป็นหลักและทุกบริษัทเนี่ยที่ปรึกษาต้องทำหนึ่งเรื่องเลยคือการลดสต็อก 15% นะครับโอเคครับผมแนะนำตัวนิดนึงครับปัจจุบันผมเรียนBAเองที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชบัณฑิตนะครับแต่ตอนผู้สถาบันนี้ต้องผู้ชายนี่มีชื่อยาวมากผมจะเรียกราชบัณฑิตนะครับก็จะพูดไม่ติดปากนะครับแล้วก็แบ็คกราวด์ผมเป็นวิศวะอุตสาหการคือดูในส่วนของการบริหารโรงงานนะครับแล้วก็ปริญญาโทเป็นบริหารธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นตอนเราขึ้นสามเข้ามาเห็นไหมส่วนใหญ่จะหนึ่งขอดูบัญชีนะฮะก็ต้องเอาบัญชีแท้จริงให้ดูนะบัญชีส่งกระทรวงส่งงบก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าตอนเราจะปรับปรุงเนี่ยต้องดูบัญชีแท้จริงนะครับเหมือนไปคุณหมอเข้าไปที่บริษัทใช่ไหมคุณหมอก็จะอะไรครับวินิจฉัยเบื้องต้นก่อนที่จะให้คำแนะนำหรือให้การรักษาและสมดุลการให้เราให้ข้อมูลไม่ตรงอะไรเนี่ยฮะจะวินิจฉัยผิดครับนะครับแล้วก็ประกาศนียบัตรต่างๆนะครับได้ส่วนของตัว Lean Master จากญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ในส่วนของ Certified ด้าน Supply Chain Professional แล้วก็ผมเป็นเด็กปั้นของสำนักนี้นะฮะก็ไปที่ไหนผมก็ต้องชื่นชมนะฮะเพราะว่าผมผ่านสูตรที่ปรึกษาเฉพาะทางของสำนักนี้นะครับตั้งแต่การจัดซื้อจัดหานะครับการวางแผนและการจัดการสินค้าคงคลังแล้วก็เรื่องของการทำคลังสินค้ากับจัดสินค้านะครับก็ในระหว่างที่บรรยายถ้ามีเคสไหนสงสัยหรือว่าสิ่งที่ผมบรรยายคิดว่าใช้ตรงไหนได้ก็ถามได้เลยนะครับเพราะว่าแต่ละท่านก็จะมีมุมมองหลายๆส่วนนะครับส่วนที่ปรึกษาเนี่ยผมก็เข้าดูโรงงานมามากกว่า200โรงนะฮะมากกว่า 20-30 ธุรกิจแล้วนะครับก็จะเห็นภาพในแต่ธุรกิจว่าจุดตายหรือจุดที่มีปัญหาคือส่วนไหนนะครับคำนี้ก็เป็นการปฏิบัติต่างๆนะผมได้เป็นลีดกลุ่มแรกๆได้ยูซอฟคอนเซียแล้วนะครับในประเทศไทยครับแล้วก็นี่ตัวลีนของผมก็จะเป็นลีนโรงงานที่1ลีนอันที่2ถึงได้ลีนทางเซอร์วิสแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถามได้หมดผมจะไม่ยึดกรอบว่าใช้
แค่ลีนสำหรับโรงงานต่อไปผมใช้ลีนได้กับทุกๆเรื่องแล้วนะครับอันนี้ข้ามไปนะครับนะครับก็อันนี้นะฮะเซอร์ติฟายจากสำนักนี้เป็นหลักเห็นไหมสำนักนี้เน้นเรื่องอะไรครับสร้างคนเพราะเป็นพันธกิจนะครับใครสนใจก็ตามไปดูในเว็บไซต์ได้นะฮะเซิร์ชเข้าไปเลยนะครับเพราะว่า DPIM แล้วก็โลจิสติกนะครับจะมีหลักสูตรให้เราช้อปปิ้งตลอดแล้วก็วิทยากรทุกท่านก็จะเป็นผู้ทรงความรู้ในแต่ละด้านเฉพาะด้านเลยนะครับเราก็เข้าไปดูนะฮะว่าชอบท่านไหนแล้วก็สไตล์การบรรยายเพราะแต่ละคนเนี่ยก็เรียกว่าจริตในการเรียนรู้อาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นออกแนววัยรุ่นนิดนึงนะครับส่วนท่านอาจารย์ผู้ใหญ่ก็จะนั่งเก้าอี้อะไรเงี้ยนะก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับอันนี้เป็นผลงานที่ผ่านมานะฮะที่ผมเคยให้คำปรึกษามานะครับในหลายบริษัทนะครับก็ในช่วงเช้าที่อาจารย์ก็บรรยายเรื่อง 4.0 ไปนะฮะผมอยากให้เห็นภาพใหญ่ๆตั้งแต่เริ่มต้นนะครับว่า 4.0 มีอะไรบ้างนะฮะตั้งแต่ยุคแรกนะครับถ้าเราจินตนาการถึงยุคที่1 นะฮะว่าเป็นยุคที่อะไรครับเริ่มปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับมีการนำเครื่องจักรไอ้น้ำมาใช้มีการเริ่มทอผ้านะครับด้วยเครื่องจักรหันปากนะครับนี่คือยุคที่1ที่เรียกว่า 1.0 นะครับส่วนยุคที่2เนี่ยเริ่มผลิตแบบสายการผลิตแบบ mass production นะครับคนที่นำระบบนี้มาใช้คือ Henry Ford นะครับยุคที่3เป็นยุคที่ IT นะครับเริ่มเข้ามามีบทบาทคนสั่งเครื่องจักรทำงานหรือที่เรียกว่า machine man to machine นะครับส่วนยุคที่4เนี่ยเนื่องจากว่า machine มันเริ่มฉลาดขึ้นเรื่อยๆใช่มั้ยฮะแมชชีนมันจะเริ่มคุยกันเองครับก็จะเรียกว่าแมชชีนคือแมชชีนนะครับในคนที่วางนโยบายเรื่อง Industry 4.0 มาคือเยอรมันนะฮะเยอรมันก็จะเน้นเรื่องของการที่จะทำให้แมชชีนทุกตัวคุยกันนะครับแต่ลองกลับมาถึงที่บริษัทเรานะเนื่องจากของเรามีกี่สัญชาติครับตอนนี้ญี่ปุ่นไต้หวันเยอรมันจีนใช่ไหมฮะหลักการเดียวกันครับมันต้องมีภาษากลางภาษาหนึ่งเพื่อให้คุยกันได้ครับแล้วเราค่อยเอา ERP มาใช้ในการเชื่อมโยงระบบเข้าด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงเป็นยุคที่เรียกว่าเปลี่ยนแบบไม่เคยมีมาก่อนเพราะทุกๆอย่างมันจะเป็นระบบอัตโนมัติหมดนะครับไปโรงงานไก่มาผมเห็นคลิปปุ๊บไม่มีพนักงานเลยนะเช่นไก่วันละ2ล้านตัวไม่มีพนักงานแม้แต่คนเดียวนะครับที่ CP ปล่อยคลิปออกมานะฮะอยู่ที่เมืองจีนนะครับอนาคตจะเป็นแบบนี้หมดนะฮะโอเคนะครับนี่เห็นภาพนะแล้วลีนกับตัวอุตสาหกรรมเกี่ยวอะไรกันบ้างนะครับจริงๆลีนเนี่ยมาจากเป็นเรื่องเป็นวิวัฒนาการดีกว่ามาจากระบบของ Ford เนี่ยแหละ Toyota เราไปดูงาน Ford นะครับเสร็จแล้วก็มีคนฝันอยากจะสร้างโรงงานรถยนต์ตัวเองที่ญี่ปุ่นนะครับยุคแรกๆเนี่ย Toyota ก็เหมือนบ้านเราครับทำสินค้าโอท็อปทราบมั้ยครับ Toyota ยุคแรกทำอะไรมีใครทราบบ้างมั้ยยุคที่1 Toyota ทำอะไรครับก่อนที่จะมาเป็นรถยนต์ไม่ใช่ครับมอเตอร์เดียวโซเน็ต Panasonic ครับที่ปั่นไฟเป็นไดนาโมครับ Panasonic เป็นในอดีตเป็น National ครับอันนี้เบสิกกว่านั้นครับปัจจุบันภาคเราก็ยังทำอยู่แต่เขาเริ่มทำไปนานแล้วครับใช่ไหมครับจากเจ๊ผ้าใช่ครับใกล้แล้วพี่ใกล้แล้วเกือบเฉียวไว้นิดนึงครับอะไรนะฮะไม่ใช่โรงสีข้าวครับวิทยุไม่ใช่วิทยุครับพี่สงสัยว่านี่ไม่เคยดูเดี๋ยวพอเครื่องทอผ้าครับยุคแรกๆโตโยต้าทำเครื่องทอผ้าผมไปสอนแล้วไม่ใช่หรอทำไมจำไม่ได้เนี่ยยุคแรกโตโยต้าทำเครื่องทอผ้าครับเห็นคุณแม่ครับทอผ้าหลังคนแข่งทุกวันครับพัฒนาเครื่องทอผ้าจนไปเครื่องจักรโนมาเดี๋ยวผมมีรูปให้ดูนะคลิปให้ดูด้วยว่าเขาทำยังไงบ้านเรียนทองมืออยู่ใช่ไหมที่ญี่ปุ่นนะฮะ1คนคุมประมาณ30เครื่องนะครับคุมเครื่องเราผ้า30เครื่องครับอันนี้ให้ดูอะไรดูบริบทครับว่าอเมริกาเนี่ยพื้นที่ใหญ่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นแผ่นดินใหญ่ใช่ไหมแต่ญี่ปุ่นเนี่ยบริบทเหมือนกันครับญี่ปุ่นเป็นเกาะแล้วเป็นยังไงฮะญี่ปุ่นเกิดอะไรบ่อยครับแผ่นดินไหวบ่อยเพราะฉะนั้นโรงงานมีขนาดเล็กคนก็น้อยนะครับอัตราเกิดก็ต่ำใช่ไหมครับเขาจึงพยายามใช้คนให้น้อยที่สุดเพื่อทำงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเลยดังเรื่องของ productivity นะครับญี่ปุ่นนำแนวคิดจาก Ford
มาพัฒนาจนเป็นหลักการที่เรียกว่า Toyota Production System และสุดท้ายนะครับอเมริกาก็กลับเข้าไปศึกษาระบบนี้ครับทำไมอเมริกากลับไปศึกษาระบบนี้ทราบไหมครับทราบไหมครับไม่ทราบญี่ปุ่นนะครับยอดขายก่อนที่จะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับอยู่ที่อันดับ4ยอดขายอันดับ4นะฮะแต่กำไรครับมากกว่าเบอร์1 2และ3รวมกันน่าสนใจนะน่าสนใจครับกำไรมากกว่าเบอร์1 2 3รวมกันนะครับแต่ยอดขายเป็นเบอร์4นะครับทำไมอเมริกาส่งเข้าไปเพราะว่าอุตสาหกรรมของอเมริกาครับอุตสาหกรรมหนักรถยนต์สมมติรถคนตกงานจะอะไรขึ้นครับคนส่วนใหญ่ตกงานจะอะไรขึ้นครับสไตรค์ใช่ไหมรัฐบาลจะคุมคนไม่อยู่ใช่ไหมครับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาก็เลยให้ทุนวิจัยกับมหาวิทยาลัยหนึ่งชื่อว่า MIT คุณจำไหมฮะน่าจะเคยได้ยินบ้างนะ MIT นะครับ MIT ในอดีตเคยเป็นมหาวิทยาลัยเบอร์หนึ่งของโลกด้านวิศวกรรมนะครับปัจจุบันไม่ใช่นะครับปัจจุบันโยกมาอยู่ที่เมืองจีนเมืองจีนตอนนี้เป็นเบอร์หนึ่งของโลกด้านวิศวกรรมเลยนะฮะทราบไหมครับมหาวิทยาลัยอะไรครับมหาวิทยาลัยชิงหัวครับเพราะว่าอะไรครับจีนดูดนักวิจัยต่างประเทศมาหมดเลยครับให้ทุนมาเรียนให้ทุนทำวิจัยตอนนี้ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแล้วนะครับผมว่าไม่น่าเกิน5ปีนะครับจีนจะครอบครองเทคโนโลยีหลายๆเทคโนโลยีเอาไว้นะครับส่งทีมวิจัยเข้ามาแล้วก็มาศึกษาระบบโตโยต้าแล้วก็ตั้งชื่อว่าลีนนะครับถ้ามีใครมาถามว่า TBS คือลีนไหมตอบเลยว่าใช่นะครับสองคือถ้าจัดทิศทางไปที่จัดทิศทางไหมฮะจัดทิศทางก็ถือว่าเป็นลีนกันในยุคต่อไปก็คือเขาจะเรียกว่าลีนนะครับโอเคนะครับอันนี้ผมไล่ให้ดูตั้งแต่อดีตไปถึงอนาคตเร็วๆนะฮะทำเครื่องทอผ้าหาเครื่องทอผ้าไปนะฮะเจ้าของบ้านครับไปดูงานที่ญี่ปุ่นแล้วกลับมาบอกว่าวันนึงจะมีรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นกลับมาครับเปิดแผนกวิศวกรรมในโรงงานตัวเองวิจัยเครื่องยนต์และตัวถังรถยนต์นะครับหน้าตาโตโยต้ารุ่นแรกก็เลยคล้ายฟอร์ดครับเราเคยได้ยินสโลแกนของฟอร์ดนะครับสั่งสีอะไรก็ได้แต่ฟอร์ดที่สีดำขายสีเดียวเคยได้ยินไหมฮะเพราะอะไรครับยุคนั้นเป็นยุคที่เรียกว่าระบบการผลิตแบบพุชพุชคืออะไรครับพุชคือผลักโรงงานผลิตผลักหาลูกค้าเพราะฉะนั้นผู้ผลิตไม่สนใจลูกค้าอยากได้อะไรครับผลิตของมารอเอาไว้แล้วให้ลูกค้ามาซื้อนะครับแต่ในอดีตทำได้เพราะอะไรครับมีผู้ผลิตน้อยรายครับปัจจุบันรถยนต์มีกี่แบรนด์ครับมีเกือบร้อยแบรนด์นะฮะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผู้ผลิตก็ต้องตามใจลูกค้าใช่ไหมครับถ้าไม่ทำตามใจลูกค้าเนี่ยฮะลูกค้าก็ไม่ซื้อเรานะครับนี่แหละเลยเป็นที่มาของคำว่า pull system นะครับ pull ก็คือลูกค้าเป็นคนมาออเดอร์แล้วผลิตของตามที่ลูกค้าต้องการนะครับ Toyota นะฮะในอดีตไม่ได้ชื่อ Toyota ชื่อ Toyoda Toyoda เป็นชื่อตระกูลนะฮะทีนี้ตอนโตโยต้าทำแบรนด์ทั่วโลกก็เลยรีแบรนดิ้งเป็นโตโยต้าเพราะว่าฝรั่งหันเสียงโตโยต้าไม่ค่อยชัดนะครับเหมือนกับยี่ห้อหนึ่งครับเราคงได้เคยได้ยินยี่ห้อเนชั่นแนลใช่ไหมฮะเคยได้ยินไหมปัจจุบันรีแบรนดิ้งเป็นอะไรครับเป็น Panasonic นะครับเพราะว่าอะไรครับจะขายทั่วโลกครับปรากฏว่ามีคนอื่นตั้งชื่อบริษัทเนชั่นแนลไปแล้วเหมือนกันนะครับเราจะไปขายสินค้าประเทศไหนแล้วแต่เช็คนะครับประเทศนั้นมีแบรนด์ชื่อเหมือนเราไว้หรือยังครับบางบริษัทนะครับลูกน้องเราแสบหมดนะครับไปแอบจดชื่อบริษัทเราไว้นะครับพอจะเข้าไปปุ๊บขายค่าลิขสิทธิ์ชื่อนะครับผมเคยเจอมาแล้วนะเพราะฉะนั้นตั้งชื่อแบรนด์ที่สำคัญแล้วก็เรื่องการออกเสียงนะครับไปบางประเทศคำแบรนด์ของเรามันเป็นความหมายที่ดีเขาก็จะไม่ซื้อของเราใช้นะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็ในปี1951นะครับโตโยต้าเป็นประสบปัญหาหนักจนเจ้าของลาออกเพราะว่าปลดคนงานที่ญี่ปุ่นเขาจ้างกันตลอดชีวิตใช่ไหมปลดคนงานครับเขาก็เลยยอมคนที่เป็นเจ้าของบริษัทก็เลยลาออกครับแล้วก็เริ่มใช้ระบบที่เรียกว่า suggestion system ของบริษัทเรามีไหมฮะที่เขียนใบข้อเสนอแนะส่งฝ่ายบุคคลหรือหย่อนลงกล่องใช่ไหมครับได้ใช้กันไหมใช้บ้างบางบริษัทไม่ใช้เลยใช่ไหมฮะที่ญี่ปุ่นนะครับใช้เมื่อ60ปีที่แล้วครับระบบนี้นะครับหรือว่าระบบข้อเสนอแนะนี่ฮะใช้มา60ปีก่อนนะครับแล้วก็เริ่มตั้งตัวได้ครับเหมือนที่ผมบอกยุคนึงที่อเมริการถอเมริกาเนี่ยเริ่ม
โดนญี่ปุ่นตีตลาดโตโยต้าเป็นแบรนด์ที่2นะครับที่เข้าไปขายแบรนด์ที่1ที่เข้าไปในญี่ปุ่นที่เป็นรถญี่ปุ่นนะฮะเข้าไปที่อเมริกานะฮะคือแบรนด์ Honda นะครับแต่ยังโตโยต้าทำตลาดได้ดีกว่าและโชคดีครับช่วงวิกฤตน้ำมันขึ้นเป็นยังไงครับรถบิ๊กทีของ US ก็มี3ค่ายใช่ไหม GM Chrysler Ford พวกนี้นะฮะกินน้ำมันครับคนอเมริกาก็เลยเริ่มหันมาใช้รถยนต์ญี่ปุ่นก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ Toyota เนี่ยยอดขายเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจน Toyota นะครับไปร่วมทุนกับ GM นะครับทำโรงงานที่นามิครับช่วงนี้ก็มีปัญหาเรื่องของวัฒนธรรมการทำงานเพราะฉะนั้นเป็นทั่วโลกนะเราระบบที่ไหนมาใช้เนี่ยก็ต้องปรับระบบเข้ากับวัฒนธรรมของคนในองค์กรนะครับเคยได้ยินไหมฮะโตโยต้าที่บอกว่าของมีปัญหาปุ๊บหยุดลายดิบทั้งลายดิบเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินประโยคนี้ไหมมีใครไม่เคยได้ยินบ้างนะยกมือขึ้นไม่มีนะโตโยต้าครับเอาระบบนี้ไปใช้ที่โรงงานแห่งนี้ครับปรากฏว่าพนักงานไม่มีใครกล้าดึงสายหยุดลายดิบเพราะอะไรครับคนเมกันนะครับเป็นที่สายที่จะไม่ยอมบอกว่ามีปัญหาครับคนไทยนะหัวหน้างานมาดูเป็นไงบ้างมีปัญหาไหมบอกว่าครับพี่ไม่มีปัญหาทุกอย่างโอเคใช่ไหมเหมือนกันครับที่เมกันก็มีปัญหาปรากฏว่าอะไรครับการผลิตรถในสายผลิตก็ปล่อยของเสียออกมาการที่เราพยายามหยุดสายผลิตเพื่ออะไรครับดักของเสียไว้ครับและไม่มีและอะไรครับคีย์เวิร์ดที่สำคัญนะครับไม่เป็นการเพิ่มมูลค่าของของเสียครับเพราะของเสียบางอย่างถ้าเรายิ่งผิดต่อไว้เรื่อยไปเนี่ยครับต้นทุนก็เข้าไปอยู่ในสินค้าเรื่อยใช่ไหมแล้วก็ไปทิ้งตอนสุดท้ายเนี่ยครับเสียมากกว่าเดิมนะครับโตโยต้าถึงยอมให้พนักงานเนี่ยครับดึงสายนะครับจะมีเสาสายหยุดการผลิตทั้งหมดนะรถที่ต่อแถวในลายผลิตหมดก็หยุดหมดเลยเสร็จแล้วมันจะมีอารามหรือว่าโด่งดังนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปให้ดูนะครับใครเคยไปดูโรงงานโตโยต้ามาบ้างมีไหมมีสองสามท่านยังไงพี่เนี่ยดูข้อมูลได้ไม่เยอะเท่าคลิปผมเพราะว่าพี่ไปดูถึงรายประกอบใช่ไหมไปดูที่อื่นไหมไม่ดูผมจะเห็นตั้งแต่กระบวนการแรกพ่นสีจนถึงกระบวนการตรวจออกไปเลยนะครับภายในไม่เกิน5นาทีนะครับอันนี้ข้ามไปนะครับยุคแรกโตโยต้าแบบนี้นะครับพอภาพนะครับอันนี้ไปดูวิธีพันธ์เขานะจะให้ดูอะไรครับเขาให้ดูนี้ครับเมื่อเขาดึงได้ตรงนี้ครับขาดตอนเขาถอดผ้านะถ้าผ้ามันได้ขาดเกิดอะไรขึ้นครับผลิตของเสียออกมานะครับเจ้าของโตโยต้าฉลาดมากเลยซากิชิโตโยต้าเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดด้านขาดปั๊บเนี่ยนะให้เครื่องจักรอยู่เองได้จึงเป็นที่มาของสาวหนึ่งในระบบโตโยต้าครับชื่อว่าจีโนกะหรือการผลิตของดี 100% นะครับเพราะฉะนั้นเครื่องจักรของ Toyota ก็มีปัญหาปุ๊บไม่ได้หยุดเองหรือมันจะเรียกคนให้ไปดูเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูอันนี้เป็นคลิปที่ผมบอกว่า1คน30คน called Jidoka originated in looms invented by Sakichi จะขอไปเรื่องเสียงนิดนึงเพราะคลิปผมมันจัดหลายซอสเนาะมันจะมีเสียงดังมั่งเบามั่งนะครับ Sakichi Toyota เนี่ยนะฮะเป็นคนก่อตั้งบริษัท Toyota นะเห็นคุณแม่ครับพอผ้าไม่เปื่อยนะครับตอนทองข้ามก็จะมีได้เส้นไอ้ยาที่เป็นเส้นตั้งเนาะเป็นก็เป็นเส้นนอนนะครับพอผ้าช้าเพราะอะไรครับต้องเปลี่ยนเส้นนอนนี้ไปมาใช่ไหมเราหลับครับใช่เห็นคุณแม่ครับทำงานหนักก็อยากจะช่วยนะฮะอันนี้ต้องไปโหลดในที่โตโยต้าผมหาคลิปนี้นานมากเพราะว่ามันจบร้อยปีก่อนนะครับมีอยู่ที่มิวเซียมแล้วผมไปหาจากที่ไหนด้วยจนได้เจอมาเขาพยายามครับพัฒนาเครื่องจักรตัวนี้นะฮะในปี1890เนี่ยนะครับพัฒนาถึงขั้นว่าตัวหน้าที่เป็นแกนนอนนะครับเห็นไหมวิ่งเองนะครับนะครับโตโยต้าถึงได้คำว่ารถเวสเพราะว่าการเคลื่อนไหวที่สูงเปล่าเนี่ยครับพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับเครื่องจักรนะครับพอเองครับพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับ
จนได้เครื่องจักรรุ่นที่เรียกว่าไซจีนะฮะในปี1924เสร็จแล้วก็ขายเครื่องจักรเนี่ยครับไปให้ต่างประเทศขายเป็นสินค้าจะก็เอาเงินก้อนเนี่ยครับมาตั้งตัวเปิดบริษัทรถยนต์นะครับไปดูงานที่ฟอร์ดมาครับนี่รถถึงขั้นว่าตัวไอ้โตด้าที่วิ่งแน่นอนไม่ต้องเปลี่ยนลูกมันนะเนาะลูกกระสุนอ่ะมันวิ่งเองแล้วก็เปลี่ยนเองแล้วก็ที่เมื่อกี้ผมอธิบายถึงว่าตอนเส้นได้แนวตั้งมันขาดครับเดี๋ยวจะดูนะเขาทำกระเดื่องตัวนี้ไว้ครับนี่คือหลักการจีโนกานะเอาหลักการนี้ไปใช้ให้ได้นะครับจะดูว่าเครื่องจักรมีกระเดื่องนะให้ดูว่าปริซิเปิลของมันคือมีจีโนกาที่เจอของเสร็จปุ๊บมันหยุดกระเดื่องมันนะครับเมื่อได้ผ่านพวกกระเดื่องมันจะกระดกลงมากระเดื่องตัวนี้เนาะได้ผ่านพวกกระเดื่องตัวนี้ครับมันจะกระดกลงนะครับจำนั้นเนี่ย